การประเมินตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนดนะครับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมาอย่างที่จังหวัดสงขลาก็เลยมีการพัฒนานะครับโดยผ่านเกณฑ์การประเมินถึงอาจจะเป็นทั้งในเรื่องของการปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันการปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบของจังหวัดประจำปีสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมและไม่ทนต่อการในนามของจังหวัดสงขลานะครับก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการในประชุมในวันนี้เนี่ยไปปรับใช้ในการทำงานนะครับแล้วก็ณวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับจังหวัดตรังนายอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาและนายอำเภอผมอยากจะมาชวนคุยนะครับวันนี้เพราะว่าเรื่องใหญ่เราพยายามกันต่อไปแต่อย่างไรก็ตามนะครับสบายสบายไม่ต้องกลิ้งถามได้ด้วยนะยกมือถามได้ในขณะแล้วก็ต่อไปเรื่องที่สองก็คือกฎหมายเกี่ยวกับจริยธรรมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแล้วผมจะไม่ได้เน้นว่าไอ้กฎหมายมันมีอะไรบ้างยังไงหนึ่งสองสามสี่ไม่เอาประสบการณ์ที่ผ่านมามาตรงไหนที่จะผมเป็นตัวอย่างมาชี้ให้พวกเราเห็นว่าอ๋อไอ้ตรงนี้ต้องระวังตรงนี้จะต้องมีสติตรงนี้จะต้องมีความรู้สึกนึกคิดตลอดเวลาเผลอไม่ได้เผลอแล้วเป็นอันมาอันตรายใช้อุดมการณ์ตรงนี้ให้สอดคล้องเพื่อนำไปหาเป้าหมายตรงนั้นเดี๋ยวผมจะมาพูดเรื่องหน่วยงานซึ่งทีนี้ตรงนี้ของเรายังเลยใช่ไหมครับแต่ผมพูดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยพวกเราก็จะมองเห็นว่าเออเว้ยมันก็เป็นระบบนะทำท่า